แต่ในอำเภอมานะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีตำแหน่งที่เขาเคยขึ้นอยู่บ่อยๆอยู่ตำแหน่งหนึ่งนอกจากไปเป็นพวกนายอำเภอและรองผู้ว่ามาหลายที่เนี่ยนะครับก็คืออยู่ในกรมการปกครองในตำแหน่งที่เกี่ยวกับการครอบครองรักษาดินแดนเนาะนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าบทบาทระดับการดูแลงานข่าวในอดีตอย่างนั้นจะขึ้นมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์ได้ไหมครับครับสั้นๆหน่อยเดียวคือผมสงสัยว่าการตั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นี่มันเป็นอิชชูใหญ่ของประเทศขนาดไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องทุกทีฮะตำแหน่งนี้เป็นเรื่องทุกทีเลยไม่รู้ใครมาใครไปเป็นเรื่องทีเดียวเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาอีกตำแหน่งนึงนะฮะครับคุณทวินเปลี่ยนสียังดิ้นไม่หยุดเรื่องนี้นะครับสักครู่ครับกับก็สู่รายการ Wake Up Thailand นะครับ4642098นะครับส่ง SMS เข้ามากันได้ช่วงที่2ของรายการนะครับมีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะฮะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับครับวันนี้มาเยือน Voice TV ฮะเดี๋ยวจะได้คุยคงสนุกฮะชั่วโมงที่2ฮะพลาดไม่ได้ฮะครับกลับมาเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ต่อนิดนึงนะครับข่าวพาร์ทนี้ของ The Nation น่าสนใจนะเพราะสัมภาษณ์จารกูเนี่ยมีจุดที่ต่อเนื่องอีกอันหนึ่งซึ่งก็มีการบาลานซ์ความเห็นด้วยก็คือฝั่งอาจารย์ตะกูเนี่ยบอกว่ามันเป็นการย้ายข้ามห้วยข้ามกระทรวงอาจารย์ตะกูก็ถามว่าไอ้คนในกระทรวงประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาไอ้คนในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่มีที่จะมีฝีมือขึ้นมาเหรอนะคะที่คุณประวิตรซึ่งเป็นสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยก็ไปเอาอีกมุมนึงมาบอกอาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์สุขุมนวลสกุลบอกว่าไม่แปลกเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎระเบียบห้ามเอาไว้นะครับแต่คำถามก็คือว่ากรมประชาสัมพันธ์มันสำคัญจริงหรือเปล่าเมื่อกี้พี่ศิโรจน์ถามหลังใหม่กรมประชาสัมพันธ์มันสำคัญขนาดนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งผมว่ามันจริงไงนะครับว่าในจำนวนช่องทุกช่องในทีวีเนี่ยช่อง11เป็นช่องเดียวที่คุณจะลื้ออะไรก็ได้คือสั่งได้เลยนะคือสั่งได้เลยผมเคยจัดรายการช่อง11กับคุณชูวัฒน์เนี่ยอยู่ดีๆเทปสัมภาษณ์โคโยตี้ออกไม่ได้เฉยเลยขนาดโคโยตี้ยังไม่ได้เต้นเลยเป็นคำสั่งสัมภาษณ์เฉยๆใช่ไหมฟ้าผ่าเร็วมากหรือว่าอยู่ดีๆรายการผมหายไปแล้วเป็นรายการพระแบบว่ามาบริจาคเงินอะไรโผล่มาแทนก็ได้คือคำสั่งทุกอย่างทำอะไรก็ได้เร็วแล้วเปลี่ยนได้เร็วครับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยทำแบบว่ารองรับอะไรได้เร็วมากมันสั่งได้เร็วเลยทำให้มันเป็นแบบทุกวันนี้หรือเปล่าคือคนเดียวสั่งได้เร็วมันก็เลยเป็นแบบทุกวันนี้ใช่แต่ว่าไม่เคยมีอธิบดีคนไหนที่ไปเปลี่ยนช่อง11ได้จริงๆคือมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายหลายคนในอดีตเหมือนกันเข้าไปแล้วแก้ไม่ได้เข้าใจว่าช่อง11โดยสภาพของคนที่ทำงานก็จะมีลักษณะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นอะไรเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นอธิบดีถ้ามาจากข้างนอกเนี่ยคุณบริหารงานไม่ง่ายเป็นประเด็นท้าทายมากครับคุณจะไปสลายกลุ่มซึ่งเขาอยู่ในช่อง11มาหลายกลุ่มเป็นเวลานานเนี่ยคุณจะจัดการเขายังไงหรือว่าคุณจะโดนก่อนอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าอธิบดีจะไปก่อนหรือจะเข้าใจกลไกของช่อง11แล้วอันนี้จริงๆกรมประชาสัมพันธ์มันใหญ่กว่าช่อง11ไงมันคือวิทยุอีกทั่วประเทศสถานีย่อยอีกเท่าไหร่คือการทำโพรแกรมด้าเนี่ยถ้าใช้วิทยุเป็นเนี่ยแล้วเลือกการจัดรายการเป็นเนี่ยโอ้โหคุณหล่อหลอมความคิดเห็นของประชาชนได้มากกว่านี้เยอะแต่ความพยายามก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดก็ไม่สำเร็จใช่ไหมก็คือกรณีหอยม่วงใช่ไหมก็คือพยายามเปลี่ยนแบรนด์ขององค์กรทุกอย่างคือคุณจักรภพเพ็ญแขใช่ไหมครับตอนนั้นก็ไม่สำเร็จนะหมายความว่าก็เปลี่ยนไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่านอกจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์จะปรับอะไรได้มียุคคุณจักรภพแล้วก็มาเป็นคุณสาธิตวงหนองเตยถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นก็ยังปรับอะไรได้ไม่เยอะนะครับก็เลยเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้มากแค่ไหนซึ่งจริงๆผมก็เสียดายคือช่อง11เนี่ยทรัพยากรเยอะมีศูนย์ข่าวอยู่แทบจะทุกจังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศแล้วก็นักข่าวในพื้นที่ก็เยอะถ้ามีคนบริหารดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศเราได้มากกว่านี้จริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนอย่างคือพูดง่ายๆช่อง11คือช่องซึ่งคุณเปิดมาเอานิ้วจิ้มไปเครื่องรับเนี่ยก็ติดแล้วเนี่ยครับไม่ต้องใช้อะไรก็ติดเนี่ยถามว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยยังไม่ฟังกันเลยอ่ะทั้งที่ออกจริงๆแล้วข้อมูลคือข้อมูลที่ถูกต้องนะข้อมูลอาจารย์อานนท์เนี่ยคนยังไม่ฟังเลยอยากไปฟังอะไรที่มันดูหวือหวากว่านั้นด้วยซ้ำทั้งที่ข้อมูลแท้ๆคนยังไม่ฟังอันนี้มันตอบมันเป็นประเด็นท้าทายมากของช่องแล้วล่ะอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะตำแหน่งเลขาธิการสมช.ก็ยังมีการถกเถียงกันเยอะ คุณพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่นะตอนนี้ยังเป็นอยู่เนี่ยโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าในฐานะที่เป็นข้าราชการจะให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ใดก็ได้หากจะให้คืนตำแหน่งก็ไม่มีปัญหาที่ผ่านมาไม่เคยเรียกร้องใดๆเมื่อก่อนก็เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในตำแหน่งข้าราชการประจำเหมือนที่ท่านทวินเป็นอยู่เพราะท่านเป็นคนที่เสนอย้ายผมขณะที่ผมเป็นรองเลขาธิการสมช.คู่กับท่านครับอ๋อผัดกันคุณทวินเคยเป็นรองเลขาธิการคู่กับคุณพระดอน
แล้วคุณทวินเคยเสนอให้ย้ายคุณพราดอนคุณพราดอนก็เลยถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกอ๋อนี่ผมก็เพิ่งทราบเขาก็เล่นกันอย่างนี้แต่ว่าผมว่าตอนนี้สื่อเล่นหลายเรื่องจนปนกันไปหมดใช่ไหมฮะเพื่อปนว่าคุณทวินจะกลับมาแต่จริงก็น้อยสื่อที่จะเชียร์คุณทวินนะมีเฉพาะบางสื่อใช่ไหมแต่ว่าพอไม่เชียร์ปมเนี่ยย้อนกลับไปว่าอะไรคือเหตุผลที่คุณทวินเด้งเนี่ยเหตุผลใหญ่มันกลายเป็นเหตุผลที่เป็นข่าวลือตอนนั้นว่าที่ต้องชิงกันหมุนไปมากเลยเพราะว่าจะเอาคุณอะไรอ่ะคุณเพียวพันธ์คุณเพียวพันธ์ขึ้นตำรวจให้ได้ก็เลยต้องย้ายอธิบดีเก่าเนี่ยมานี่ก่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณวิเชียรโพธิ์สีคือวนกันจนเอาคุณแล้วหวยมาลงที่คุณทวินเพราะว่าที่ตลกคือจริงแล้วคุณวิเชียรไปลงที่คมนาคมแล้วก็ยังเป็นปลัดคมนาคมอยู่คือเหมือนกันจะหมุนจะหมุนอะไรกันไม่รู้แต่ว่าจริงๆอีกมุมนึงที่ไม่เล่นเนี่ยคือคุณทวินเวียนสีมีบทบาทสำคัญในตอนกระชับพื้นที่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำไมไม่ล้มเจ้าเนี่ยนะทำไมไม่ไปจี้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่สื่อมวลชนไทยสนใจไงแล้วโอเคเดี๋ยวนะพูดถึงการโยกย้ายยังไม่จบเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเนี่ยถ้ายังจำได้เนี่ยตอนที่คุณอภิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยมีการย้ายพลตำรวจพลโทสุรพลเผื่อนอัยการดีเลขาสมช.ตอนนั้นก็ถูกเซ็นย้ายไปก่อนที่คุณทวินจะมาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นก็คุณพระดอนเขาบอกว่าไอ้เรื่องของการย้ายไปมานี่มันคือฝ่ายการเมืองก็ลงนามย้ายก็มีการเสนอย้ายจากสมช.นี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในอดีตเขาไม่โวยวายกันครับแต่อีกมุมนึงที่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงด้วยนะครับว่าสมช.ไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจนะใช่เขาเป็นองค์กรซึ่งเราไม่รู้จักคือสมช.ในอดีตเนี่ยเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจสูงก็เพราะว่าสมช.ถูกครอบงำโดยทหารแต่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพลโทอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับสมช.เนี่ยมีลักษณะที่มีอิสระทางความคิดสูงแล้วเขาก็เสนอความคิดเห็นซึ่งรัฐบาลจะนำไปใช้หรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงแต่ในหลายๆเรื่องเนี่ยสมช.ไม่ได้เดินไปในแนวทางเดียวกับทหารอีกต่อไปนะครับสมช.มีมุมที่กว้างขึ้นไปมองเรื่องอื่นด้วยนะครับดังนั้นคือมันจึงมีความเปลี่ยนแปลงในตัวสมช.เหมือนกันนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เราต้องมามองสมช.ในมุมใหม่ๆมากขึ้นคือเขาเปิดกว้างขึ้นกว่ายุคที่ทหารคุมเพราะในเมื่อประเทศนี้ไม่ได้ปกครองโดยทหารแล้วเนี่ยสมช.เขาก็มีภารกิจใหม่ๆครับนายกก็ไม่ได้ยอมทำตามสารทันทีนะนายกก็คึงขังเหมือนกันเรื่องนี้ตั้งคุณธงทองคุณธงทองเนี่ยนั่งดูแล้วคุณสุรนันท์ด้วยนะฮะดูเรื่องของว่าจะอุทธรณ์คดีนี้อย่างไรยังไม่จบคดียังไม่จบคือน่าสนใจว่านายกไม่ได้ทำตามผมคิดว่านายกตอนแรกจะเอาตามศาลปกครองทันทีนะจะไม่เล่นการอุทธรณ์ต่อแล้วทีนี้ถ้าดึงเป็นเกมการเมืองเนี่ยคุณทวินเปลี่ยนสีเกษียณเมื่อไหร่นี่ต้องไปดูเหมือนกันสมมติถ้าดึงเชิงกันจริงๆจนจบเลยเนี่ยผมว่าสุดท้ายลากกันจนคุณทวินเกษียณแล้วคนก็จะไม่ได้แค่ว่าได้ค่าชดเชยหรือได้อะไรไปในตอนหลังอ่ะผมคิดว่าเขาอาจจะเล่นกันไปถึงขั้นนั้นเลยก็ได้ถ้าจะสู้จริงๆก็พลอากาศเอกสุพันธ์พลใช้กฎหมายด้วยกันรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยออกมาแนะบอกว่าจริงแล้วคือเลิกบ่นวอนขอเก้าอี้คืนเถอะคือประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่ยุคที่มานั่งทำงานร่วมกันได้แล้วไงคือการทำงานร่วมกันพลอากาศเอกสุพันธ์พลวิโก้เขาก็แนะว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วหลังจากนี้คือเพราะว่าตามความเป็นจริงมันไม่เรื่องหลักการมันก็เรื่องนึงไงคุณทวินจะเอาชนะในเชิงหลักการให้ได้แต่ว่าถ้ากลับมานั่งจริงๆถามว่าแล้วงานมันเดินได้ไหมถ้าเกิดนายกกับเลขาสมช.มองหน้ากันไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนสั่งแล้วไม่เปลี่ยนความคิดไปเยอะมากแล้วอ่ะมันเป็นการต่อสู้ในมุมของความคิดแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมถ้ามันเป็นเรื่องการโยกย้ายแต่ในเรื่องเชิงความคิดเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันด้วยแต่ถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นคุณทวินเนี่ยเราสู้อย่างนี้มาเลยนะก็ได้ตำแหน่งคืนเนี่ยแล้วลาออกก็โชว์สปิริตไงว่าผมได้คืนแต่ว่าในเมื่อเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วใช่ไหมในเรื่องในเมื่อความคิดทางการบริหารมันไปทางนี้แล้วผมสนับสนุนแนวทางของเสแมวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในเรื่องความเป็นธรรมกับเรื่องส่วนตัวเรื่องตำแหน่งตัวเองก็ว่ากันผมก็ต้องปฏิบัติตามฝ่ายการเมืองได้เหมือนกันเรื่องเอาคนย้ายตำแหน่งเนี่ยมีคนนึงได้ตำแหน่งน่าสนใจนะครับพลเอกดาวพงศ์นะครับก็เป็นคนหนึ่งซึ่งโด่งดังมากในช่วงพฤษภาคม53เหมือนกันนะครับพลเอกดาวพงศ์เนี่ยถ้าคนเสื้อแดงจำได้คงจะจำบทบาทของท่านได้นะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยรองนายกในฐานะคนที่ดูแลเรื่องภาคใต้เนี่ยจะตั้งคุณดาวพงศ์นะครับมารองผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะครับให้พลเอกดาวพงษ์เนี่ยมีตำแหน่งในการบูรณาการกำลังของ6หน่วยงานที่เตรียมไว้ในพื้นที่มอบอำนาจเต็มที่ในการบูรณาการแก้ปัญหาภาคใต้ร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการกอรมน.จะไปลงกับใครเขาอันนี้เอาส่งคุณดาวพงษ์อันนี้ดูเรื่องใต้ครับมันจริงก็จะได้การเจรจาใต้ก็ยังคืบหน้าต่อไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้ามีคุณดาวพงษ์ไปผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะคุณดาวพงษ์ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องชำนาญเรื่องการเจรจาจะก็ฝ่ายรัฐบาลเจรจาฮะฝ่ายปฏิบัติการก็ถ้าปฏิบัติการถ้าคนใต้อยากรู้ว่าคุณดาวพงษ์เป็นยังไงก็ถามคนเสื้อแดงในปี53ไว้นะครับครับเขาจะไปแล้วพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณชูวัฒน์มาจอยกับเรานะครับเฉพาะโอท็อปฮะสักครู่ครับนั้นด้วยเราเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับคุณชูวัฒน์ขอบคุณนะฮะที่ซื้อน้ำพริกมาให้ครับครับมันดูเอามาโชว์แพ็คเกจฮะว่าแพ็คเกจเขาสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผมดูตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเป็นแก๊สน้ำตาหรือเปล่ามันดีเหมือนกันฮะเอาระเบิดปิงปองแขวนเมื่อกี้ก็ได้นะฮะเวลาจะก่อการร้ายโดนยิงอย่างนี้ก็แนะนำพวกหน้ากากไก่ฟอกอะร้องไห้เหมือนกันครับเดี๋ยวโดนคนเล่นเดี๋ยวโดนเขาเล่นนะฮะเขากำลังขยายวงกว้างอยู่ครับอันนี้เป็นแพ็กเกจที่เหมาะกับบ้านเราฮะแต่ว่าไปขายเมืองนอกไม่ได้ขายเมืองนอกต้องเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบก็ไปรอเขาไปของเราก็ขายเมืองนอกขายได้ครับร้านชำที่คนเอเชียด้วยกันซื้อฮะก็อย่างนี้ก็เยอะครับครับครับก็ว่าไปฮะมีคุณทวินฮะเกษียณตุลา57ฮะอ๋องั้นงั้นอีกไม่นานนี่ก็อุทธรณ์ไปอุทธรณ์มาครับก็ครบฮะอันนี้มีวัยรุ่นนะฮะเป็นสำนวนวัยรุ่นนะคนเปิ้ลมีใครบังคับให้เกรียนหรืออ๋อไม่ฮะเราตัดผมคือเกรียนมาแต่เกิดครับเฮ้ยอันนี้มีฮะด่าทอผมเป็นการส่วนตัวอาจารย์พิษโง่หรือเปล่านายกฟ้องเรื่องดูถูกผู้หญิง